ที่คุณเห็นและได้ยินอยู่นั้นเรียกว่ารหัสมอสหรือมอสโค้ดคือวิธีการส่งสัญญาณแบบรหัสชุดด้วยการเคาะเป็นเสียงการส่งสัญญาณไฟหรือการกระพริบตาด้วยลักษณะที่เป็นขีดจุดและช่องว่างแทนที่ตัวอักษรต่างๆซึ่งตัวอักษรต่างๆที่กำหนดไว้เป็นหลักสากลเช่น A จะแทนด้วยจุดและขีด B แทนด้วยขีดจุดจุด C แทนด้วยขีดจุดขีดจุดและ D แทนที่ด้วยขีดจุดจุดเป็นต้นรหัสมอสนะครับถูกคิดค้นโดยศิลปินและนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันนามว่าซามูเอล F. B. มอสและผู้ช่วยของเขาอัลเฟรดลูอิสเวลล์แรกเริ่มเดิมทีในปี1830รหัสมอสถูกใช้ในการสื่อสารระยะไกลแทนข้อความหรือตัวอักษรโดยเฉพาะระบบโทรเลขและไม่นานหลังจากนั้นก็ได้มีการนำรหัสมอสไปเปิดตัวในทวีปยุโรปซึ่งเห็นได้ชัดว่าข้อเสียของรหัสมอสรูปแบบดั้งเดิมไม่เพียงพอสำหรับการส่งข้อความที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนื่องจากไม่มีรหัสสำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายกำกับเสียงหรือ diacritic mark เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องนี้จึงได้มีการคิดค้นรูปแบบที่เรียกว่ารหัสมอสสากลขึ้นโดยจัดตั้งการประชุมจากประเทศต่างๆในยุโรปในปี1851และทำให้เกิดรหัสมอสรูปแบบใหม่ขึ้นและถูกเรียกว่ารหัสมอสทวีปหรือรหัสมอสสากลซึ่งเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแล้วทั้ง2ระบบนี้ต่างกันอย่างไรทั้ง2ระบบนี้ไม่ได้มีความแตกต่างมากมายแต่รหัสมอสสากลนั้นง่ายและแม่นยำกว่าตัวอย่างเช่นรหัสมอสดั้งเดิมใช้รูปแบบของจุดและช่องว่างเพื่อแสดงถึงตัวอักษร 2-3 ตัวในขณะที่รหัสมอสสากลใช้จุดและขีดสั้นกลางสำหรับตัวอักษรทั้งหมดจากนั้นรหัสมอสสากลยังใช้ขีดกลางที่มีความยาวคงที่แทนที่จะใช้ความยาวแปรผันที่ใช้ในรหัสมอสดั้งเดิมแม้จะมีการเริ่มต้นใช้รหัสมอสแบบสากลแต่อุตสาหกรรมโทรเลขของอเมริกานั้นยังคงนิยมใช้รหัสมอสรูปแบบดั้งเดิมดังนั้นการใช้รหัสมอสดังกล่าวจึงดำเนินต่อไปจนกระทั่งเครื่องพิมพ์ทางไกลหรือเทเลปรินเตอร์ในช่วงปี1920และ1930และเมื่อสงครามและสมรภูมิก่อตัวขึ้นมากมายในทวีปยุโรปรหัสมอสสากลถูกนำมาใช้ในสงครามโลกครั้งที่2มันถูกใช้เพื่อส่งข้อความสำคัญทางทหารให้กับเรือรบและเครื่องบินให้สามารถสื่อสารในระยะทางไกลและส่งข้อมูลกลับไปยังแผ่นดินใหญ่ของสหราชอาณาจักรหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงรหัสมอสยังถูกนำมาใช้ในสงครามเกาหลีเวียดนามโดยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการขนส่งและความปลอดภัยทางทะเลจนถึงปี1990แต่ทว่ารัฐบาลก็ยังคงเตรียมผู้ปฏิบัติงานหลายร้อยคนเพื่อให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทางทหารในการสื่อสารจนถึงปัจจุบันวิธีการอ่านรหัสมอสและจุดอ่านออกเสียงว่า dits และขีดอ่านออกเสียงว่า das วิธีฝึกการอ่านและเคาะรหัสมอสเริ่มต้นโดยใช้รหัสที่มีสัญญาณ2ตัวเช่นคำว่ามีวิธีเคาะคือขีดขีดหรือฝึกใช้สัญญาณขอความช่วยเหลือง่ายๆเช่น SOS วิธีการเคาะคือจุดจุดจุดขีดขีดขีดจุดจุดจุดประเทศไทยกับรหัสมอสจุดเริ่มต้นของรหัสมอสในประเทศไทยคือสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ได้ทรงนำระบบโทรเลขรหัสมอสเข้ามาใช้ระยะเริ่มแรกของรหัสมอสเป็นตัวอักษรโรมันทำให้การสื่อสารล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้เมื่อต้องการส่งข้อความภาษาไทยจึงได้มีการคิดค้นรหัสมอสภาษาไทยขึ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2455และนับตั้งแต่นั้นมาก็ได้มีการนำไปใช้ซึ่งรหัสมอสถูกนำไปใช้งานหลายด้านเช่นการสื่อสารด้านโทรเลขวิทยุสมัครเล่นรหัสมอสเสมือนกับโทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารทางทะเลเหตุการณ์การนำรหัสมอสไปใช้ย้อนกลับไปเมื่อสมัยสงครามเวียดนามเจอร์มายเดนตันถูกจับติดคุกในเวียดนามเหนือเป็นเวลา8ปีจนถึงวันหนึ่งเขาถูกบังคับให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์รายการหนึ่งที่เผยแพร่ในประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเขาอยู่ที่นั่นมีความสุขดีแต่ในระหว่างสัมภาษณ์เดนตันได้กระพริบตาส่งไปรหัสมอสว่า torture ซึ่งถ้าใครไม่ทันสังเกตก็คงคิดได้ว่าเป็นการกระพริบตาธรรมดาธรรมดาแต่ในครั้งนั้นมีผู้ถอดรหัสเป็นคำดังกล่าวได้ทำให้พวกเขารู้ว่าเขาอยู่ในนั้นด้วยความทรมานแม้ว่าภายหลังจะได้รับการปล่อยตัวแต่ชาวอเมริกันก็รู้ว่ามีการทรมานเฉลยศึกชาวอเมริกันจริงๆและเมื่อปี2015รหัสมอสกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเมื่อนายเคนจิโกโตะนักข่าวชาวญี่ปุ่นที่ถูกกลุ่มอิสลามไอซิสจับเป็นตัวประกันและปลิดชีพเขาในที่สุดแต่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตมีคนสังเกตเห็นว่าความผิดปกติบนใบหน้าของโกโตะเหมือนว่าเขากำลังพยายามส่งสัญญาณบางอย่างด้วยการกระพริบตาเป็นจังหวะเมื่อมีผู้ตรวจสอบพบว่าเขาได้กระพริบตาเป็นจังหวะเข้ารหัสมอสเป็นข้อความว่าไม่ต้องช่วยผมและไม่ต้องช่วยแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าโกโตะส่งรหัสมอสหรือไม่แต่ที่แน่ๆ
เป็นรหัสที่เขาทิ้งไว้จริงๆแต่สุดท้ายก็มีคนบางกลุ่มออกมาบอกว่านั่นไม่ใช่รหัสแต่อย่างใดเป็นเพียงการกระพริบตาธรรมดาและเพื่อนๆคิดว่าเคนจิโกโตะส่งสัญญาณรหัสมอสจริงไหมช่วงเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆในช่วงปี1906รหัสมอส SOS ได้รับเลือกให้เป็นรหัสสากลในการขอความช่วยเหลือและในปี1999รหัสมอสถูกยกเลิกและแทนที่ด้วยระบบขอความช่วยเหลือและป้องกันภัยทางทะเลทั่วโลกหรือ Global Maritime Distress and Safety System หรือ GMDSS เนื่องจากการเรียกรหัส MOS SOS เดิมทีมีไว้ใช้สำหรับการใช้งานทางทะเลจึงถูกแทนที่ด้วยสัญญาณพูดเมเดย์ในการประชุมวิทยุโทรเลขระหว่างประเทศในปี1927โดยเมเดย์เป็นคำที่ใช้ทั่วโลกเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านโทรสารทางวิทยุเมเดย์คือการส่งสัญญาณถึงเหตุฉุกเฉินที่เป็นอันตรายถึงชีวิตโดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นบนเรือหรือเครื่องบินแม้ว่าจะมีการนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆที่หลากหลายก็ตามโดยการพูดสัญญาณขอความช่วยเหลือนั้นต้องพูดคำว่าเมเดย์3ครั้งติดต่อกันเมเดย์เมเดย์เมเดย์เอาละครับและนั่นก็เป็นประวัติของรหัสมอสนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและเรายังมีซุปเปอร์แตงซุปเปอร์ไลท์และซุปเปอร์สติ๊กเกอร์เพื่อให้เพื่อนๆได้สามารถโดเนทให้กับพวกเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับเอาละครับและใครที่ยังรอคอนเทนต์ของหน่วยรบพิเศษอยู่นะครับคลิปต่อไปของเราก็คือ GIGN นั่นเองนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับและท้ายนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ